อัปเดตราคาข้าวล่าสุดประจำวันที่15 สิงหาคม 2566มาดูกันเลยค่ะว่าราคาเป็นอย่างไรกับคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะข้าวเปลือกความชื้นไม่เกิน 15% ข้าวเปลือกชนิดที่1ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาอยู่ที่ 14,500 บาทถึง 16,700 บาทต่อตันข้าวเปลือกชนิดที่2ได้แก่ข้าวเปลือกเจ้าราคาอยู่ที่ 11,600 บาทต่อตันถึง 13,000 บาทต่อตันข้าวเปลือกชนิดที่3ได้แก่ข้าวเปลือกปทุมธานีราคาอยู่ที่ 13,200 บาทต่อตันถึง 14,000 บาทต่อตันค่ะข้าวเปลือกชนิดสุดท้ายได้แก่ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวราคาอยู่ที่ 14,500 บาทต่อตันถึง 15,300 บาทต่อตันขอบคุณข้อมูลที่แอดมินหยิบข่าวสารเรื่องราคาข้าวมาฝากนะคะเป็นข้อมูลจากกรมการค้าภายในเป็นราคาข้าวประจำวันที่15 สิงหาคม 66โชคดีร่ำรวยทุกท่านแอดมินขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยแจ้งข่าวกันได้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ